ไปตัวแสบไม่ต้องแอบไม่ต้องแอบหนูแสบกันให้เห็นๆแม่ผัวที่รักแม่ก็ไม่ใช่เล่นเล่นทั้งโขกทั้งสับไม่เคยว่างเว้นสามีค่ะก็หนูไม่ใช่นางเอกกระดูกกระเดี่ยวแข็งเป๊กขอบอกแบบไม่อ้อมค้อมแรงมากก็แรงไปไม่ขอประนีประนอมแม่โคแม่สับให้หนูอ่อนน้อมไม่ยอมหนูไม่ยอมจะขอสู้สักตั้งดีเจ้าคะนึกว่าหมดค่าศึกไปแล้วอ่ะกลับมาตีอีกด้านนึงไอ้ยุทธการแย่งผัวเนี่ยมันไม่เคยสูญพันธุ์เลยนะเจ้าคะคุณทัยอิงฉันว่านึ่งข้าวเหนียวมูลกันดีกว่ามะม่วงเนี่ยหวานหวานเฮ้ยคุณทัยเจ้าขาไอ้เรื่องมะม่วงกับข้าวเหนียวมูลเนี่ยช่วยกรุณาทิ้งก่อนได้ไหมเจ้าคะโอ้ยเรามาปรึกษากันดีกว่าเจ้าค่ะว่าเราจะหาทางป้องกันคุณพิสัยยังไงฉันว่าล้อมคอกไหมอันนั้นไม่ใช่กับวัวทุกค่ะงั้นล่ามโซ่เลยละกันล่ามโซ่โอ้ยคุณค่ะอันนั้นสำหรับน้องหมานะเจ้าค่ะคุณนะเลิกเล่นทีเถอะเจ้าค่ะเอาจริงๆปรึกษาคิดกันจริงๆคุณคะคุณพิมพ์สิริเนี่ยเขาเอาจริงแน่ๆคราวนี้นะคะเขาเล่นบุกมาถึงที่แล้วนะเจ้าค่ะฉันอยากจะรู้จังเลยอิงว่าพี่พงเนี่ยเขาจะคิดยังไงฉันคิดยังไงน่ะเหรอค่ะก็มันอยากรู้นี่คะดูคุณพงอ่ะไม่เห็นจะเดือดร้อนอะไรเลยคุณพิมพ์มันหนีไปทั้งคนนะคะคุณพงอ่ะเป็นคู่มั่นของคุณพิมพ์นะคะคุณพงอ่ะยังยกปลาลาไปให้เขาอีกตั้งหายอ่ะปล่อยคุณพิมพ์เขาไปสักพักนึงก่อนซอยจะตันต้องเข้าไปก่อนจะรู้ว่าซอยตันคุณพิมพ์เขาไม่รู้ว่าคุณแองกลับเป็นคนยังไงอุ๊ยต้องเข้าไปอยู่ก่อนจะได้รู้อุ๊ยถ้าอย่างนั้นน่ะคุณพิมพ์ก็โดนเมียคุณพี่ใส่ขย้ำตายอ่ะดิคะไม่ต้องเป็นห่วงหรอกฮาไทยไม่ใช่คนแบบนั้นหรอกอุ๊ยพอแล้วฉันไม่ถามเยอะแล้วขออ้วนค่ะกลิ่นมันแบบทำแม่งอย่างเงี้ยค่ะปลาลาไงคะไม่รู้จักปลาลาเหรอคะปลาลาที่พี่พงเอามาให้มาเช้านี้นะคะคุณพิมพ์ต้องรู้จักหัดกินปลาลงปลาลาบ้างนะคะอย่ามากินแต่พวกสต๊องสเต็กสตูเนี่ยที่นี่ไม่มีหรอกค่ะลูกพิมพ์ป้าว่าก็ดีเหมือนกันนะลูกนะผักนี่ลูกผักนี่ป้าเก็บจากริมรั้วนะสดๆปลอดสารพิษลูกทานได้ไหมคะ
ได้ค่ะแต่พิมว่าไอ้เนี่ยค่ะมันคงจะเผ็ดหน้าดูเลยนะเป็นไปได้ลูกแม่พิมเดี๋ยวเลือกไปหน่อยเลยนะที่เนี่ยมีอยู่คนเดียวที่เลือกเมนูอาหารได้น่ะคุณแม่น่ะหนูพิมจ๋าหนูพิมเพิ่งมาใหม่ยังปรับตัวไม่ได้เอาอย่างนี้ละกันมันเผ็ดนะก็ฮาไทยนะฮาไทยแกไม่มายืนบนหัวฉันซะเลยล่ะขอโทษทีค่ะคุณนายค่ะขอโทษทีที่หัวแล้วข้ามหัวคุณนายขอโทษแกนี่หนังเอ็งมันจะมากไปนะฮาไทยคุณพิมพ์เนี่ยเขากินเผ็ดไม่ได้ไปทอดไข่เจียวให้หนูพิมพ์ใบดิใบดิคุณนายลืมเหรอคะว่าคุณนายไม่ได้ให้ซื้อไข่ตั้งนานแล้วเพราะช่วงนี้คุณพ่อเข้าวัดบ่อยถ้ากินไข่ขึ้นมาเนี่ยคุณพ่อคึกคักแน่เลยค่ะฉันลืมคุณป้าคือไม่เป็นไรหรอกค่ะพิมพ์ทานได้ค่ะทานได้นะลูกนะทานได้ค่ะลองทานทานเยอะๆเลยนะคะอร่อยมากจริงๆเลยค่ะมนทำไมมนไม่ไปหาหมอล่ะพักก็สองสามวันอ่ะก็ไม่เป็นไรหรอกไม่เป็นไรหรอกค่ะเดี๋ยวขออนุญาตกันตรงนี้นะคะโอเคนั้นไปเถอะท่านน่ะคอยอยู่ที่รถแล้วจะได้เป็นเด็กนิดแน่เลยปากเสียงแกเนี่ยเดี๋ยวก็เดือดร้อนหรอกไปกลับบ้านไปแกงแกมาเดินพลาดอะไรแถวนี้เนี่ยหมดเวลางานแล้วนะแกกลับไปนอนที่เรือนหลังเล็กแกได้เดี๋ยวเขาจะหาว่าฉันใช้แรงงานเกินเวลากฎหมายกำหนดอีกฉันมารอคุณพิสัยรอทำไมยังไงยังไงพิสัยเขาก็นอนดีตึกแต่ว่าก็ดีนะจะได้รู้เหมือนกันว่าพิสัยเนี่ยเขาจะนอนกับแม่หรือนอนกับแกคุณพิสัยเนี่ยเขาเลิกกินนมแม่ตั้งนานแล้วนะคะก็เพราะมันเลิกกินนานสิมันเลยไม่มีสำนึกที่จะคิดถึงอนุพิมพ์พี่สายมาลูกไปรับพี่พิสัยกันพี่พิสัยคะทำไมถึงกลับมาดึกจังเลยอะคะพอดีรถมันติดนะฮะไทยคุณมีอะไรให้ผมกินบ้างขอตัวนะครับมีไก่ทอดค่ะแล้วก็พะแนงเนื้ออยู่ที่เรือนหลังเล็กพี่สายแกจะไปไหนไม่ได้นะแกต้องนอนกับแม่ข้างบนบนคุณพี่สายค่ะไปนอนที่เรือนหลังเล็กก็เถอะนะคะถ้าดึกหาไทยคันหลังนะคะใครจะเกาให้อ่ะคะพี่สายแกต้องนอนกับแม่นะคืนนี้นอนกับแม่แม่ปวดหัวมากเลยอ่ะแม่ต้องมีคนดูแลคุณพี่สายแต่ฉันเป็นเมียคุณนะคะคุณไม่รักเมียแล้วหรอพี่สายแกต้องนอนกับแม่แกต้องรักแม่แกไม่รักแม่เหรอคุณพี่สายไม่รักเมียเหรอคะเมียนะคะพี่สายแม่นะนี่แม่เป็นแม่นะลูกเมียนะคะคุณพี่สายแม่เป็นแม่พี่สายขึ้นไปนอนกับแม่เดี๋ยวนี้คุณพี่สายเป็นเมียนะคะคุณเป็นผัวของฉันนะคะตายดิหนูพี่เอ็มพี่สายหนูพี่เอ็มคุณนายตายไปพี่เอ็มลูกพี่เอ็มคุณไปทำร้ายความรู้สึกเขาทำไม
อิงอิงขอทานโทษเจ้าค่ะแต่มันอดไม่ได้เจ้าค่ะมันก็ยุ่งยุ่งนะอิงแม่คุณพงยุ่งแล้วคุณพิสัยไม่ยุ่งกว่าหรอคะโอ้โหนั่นกับเมียนี่กับแม่อุ้ยไม่รู้จะทำตัวยังไงถูกอ่ะเรื่องครอบครัวมันก็ยุ่งยุ่งวุ่นวายแบบนี้แหละแล้วพิมพ์สิริเป็นยังไงบ้างจะเป็นยังไงล่ะคะคุณขาก็ลำบากสิเจ้าคะเพราะว่าอยู่ที่เนี่ยนะมันไม่มีฟุ่มเฟือยอะค่ะเพราะว่าคุณนายเขาขี้เหนียวก็ดีแล้วล่ะพิมพ์เขาได้รู้สึกคนเรามันต้องเจอเองมันจะได้สำนึกอิ่งฝากบอกอาทัยด้วยนะดูแลคุณพิมพ์สิริด้วยอุ้ยคุณพงกลัวอะไรเหรอคะผมไม่ไว้ใจใครบางคนแปลกใจจังก็ไหนว่าคุณไทยแปลกใจที่เจอพิมพ์ที่นี่เหรอคะใช่ครับพอดีว่าช่วงนี้พิมพ์มาเป็นลูกสาวคุณป้ากับชั่วคราวอะค่ะคุณแม่พิมพ์ไปเมืองนอกค่ะอืมแล้วคุณพงษ์ทวีเหรอครับพิมพ์ไม่สนใจไอ้หมอนั่นหรอกค่ะพิมพ์จะทำทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อหักหน้าเขาให้ได้ไอ้เรื่องแบบนั้นแหละครับมันต้องได้รับการวางแผนจากผมนี่คุณไทยจะช่วยพิมจริงๆใช่ไหมคะจริงครับแหมไทยขาเดี๋ยวนี้มหาเฉิดไม่ค่อยถึงเลยนะคะโหเฉิดผมก็แค่เจอคุณพิมพ์นะก็เลยแวะคุยเฉยๆไม่มีอะไรหรอกครับเออคืนนี้เราไปเที่ยวกันนะเชิญคุณพิมพ์เขาไปด้วยดิพิมพ์ไปไม่ได้หรอกค่ะพิมพ์จะรอพี่สายถ้าอย่างนั้นพิมขอตัวนะคะคุณทาไทยตั้งข้าวรอคุณพิสัยทุกมื้อเลยนะเจ้าค่ะงานข้างบนเสร็จแล้วเหรออิ่งเสร็จเรียบร้อยแล้วเจ้าค่ะโกยต้องขอบคุณคุณทาไทยนะคะตั้งแต่โทรไปกรมแรงงานให้เนี่ยอิ่งเนี่ยขออิ่งชั่วหน่อยเจ้าค่ะกินข้าวสิอิ่งวันนี้ฉันต้มพะโล้แล้วก็ผัดกะเพราด้วยนะอุ้ยนี่ตกลงของอิ่งเหรอคะกินเลยอุ้ยเออเดี๋ยวค่ะเมื่อตอนบ่ายค่ะยิ่งเจอคุณพงษ์ทวีนะคะเธอฝากให้มาเรียนคุณไทยนะคะว่าช่วยฝากดูแลคุณพิมพ์สิริด้วยเจ้าค่ะพี่พงษ์น่ะเหรอใช่เจ้าค่ะคุณพงษ์ทวีเนี่ยท่าทางใจดีนะเจ้าค่ะเป็นถึงคู่มั่นแต่ก็ปล่อยให้คุณพิมพ์สิริทำอะไรก็ได้ตามใจตัวเองชอบหรือว่าเขาคงจะเชื่อว่าคุณพิสัยเนี่ยเป็นสุภาพบุรุษแต่คนอื่นนะสิคุณพิมพ์ครับสุขสันต์วันสบายๆก็แล้วกันครับแล้วทำไมคุณไทยไม่เอาไปให้คุณเฉินล่ะคะเฉินอะเขาไม่สนใจเรื่องหวานๆแบบนี้หรอกครับแค่เต้นรำเขาก็พอแล้วแหมคุณไทยพูดแบบนี้ถ้าเฉินไม่ได้ยินอ่ะคงจะน้อยใจแย่เลยนะคะงั้นผมไม่พูดก็ได้ครับว่าแต่คุณไม่เบื่อบ้างหรือครับผมเห็นคุณไม่ออกไปไหนเลยนะคุณอยู่ได้ไงอ่ะผมมาเนี่ยครับผมอยากจะชวนคุณออกไปเปิดหูเปิดตาบ้างชวนพิมพ์คนเดียวเองเหรอคะไทยเราเฉิดเหรอคะเฉิดก็ด้วยครับ
าไม่มีเชิดอ่ะงานก็ก่อยแย่ดีที่ผมชวนเขาอ่ะก็เพราะว่าเห็นเขากำลังเศร้าโศกอยู่เผื่อเขาจะได้ออกไปลืมเรื่องเศร้าๆบ้างนะครับหรอว่าไงพิมพ์ไปไหมสนุกดีนะถ้าไม่สว่างก็ไม่ต้องกลับบ้านพิมพ์ว่าไม่ดีกว่าค่ะงั้นคุยกันตามสบายนะคะพิมพ์ขอตัวก่อนค่ะหมั่นไส้นะถ้าเป็นผู้ดีแต่ต้องของขาวไม่ได้โถอยากจะรู้นะก็จะไปได้สักกินนะมนหยิบแว่นตาให้ผมหน่อยสิมนคุณเรียกใครคะพระพระพระที่วัดอะคุณพระพระหรือลูกศิษย์วัดฮึอุ๊ยตายแล้วนี่คุณคิดได้ยังไงเนี่ยคุณใช้พระหยิบแว่นให้คุณไม่กลัวนรกกินหัวหรอคะฮึตายแล้วคุณทีหลังนะอย่ามาเรียกใครในบ้านฉันแบบนี้นะฉันไม่ชอบให้ใครมาใหญ่กว่าฉันโอ้โหคุณก็บ่นแต่เช้าเลยนะก็น่าบ่นไหมล่ะคุณพูดลูกศิษย์วัดเนี่ยฉันไม่อยากจะพูดกับคุณแล้วฉันก็กลุ้มหลายอย่างฉันจะทำยังไงจะทำยังไงคะถึงจะเจอคุณชายทวีวงที่ไหนได้คุณจะเจอเขาไปทำไมอะฮะไอ้ที่เป็นอยู่ทุกวันเนี่ยยังยุ่งไม่พออีกหรือไม่อังกาบคุณรู้มะฉันไม่ค่อยชอบเจ้าไทยเลยฉันไม่ไว้ใจมันน่ะเดี๋ยวเนี้ยมันชักจะเที่ยวไปเที่ยวมาที่บ้านเราทุกวันระหว่างคุณชายทวีวงกับเจ้าไทยเนี่ยมันคนละชั้นเลยนะมันเทียบกันไม่ติดเลยแล้วถ้าลูกสาวฉันเป็นแม่ลูกสาวไปเอาไอ้กุ้ยอย่างไทยเนี่ยล่ะคุณกับฉันก็พลอยเป็นกุ้ยไปกับมันด้วยสิคะผมกลัวว่าไอ้ที่มันเที่ยวไปเที่ยวมาเนี่ยจะไม่ใช่ยายเฉิดสิคุณหมายความว่ายังไงคะแม่สามีค่ะก็หนูไม่ใช่นางเอกกระดูกกระเดี่ยวแข็งไปเที่ยวนะครับบางทีก็ไปธุระให้คุณพ่อก็เลยได้ไปบ่อยครับแล้วคุณพิมพ์อยากไปเที่ยวฮ่องกงไหมครับพิมพ์ไม่อยากไปหรอกค่ะไม่รู้จะไปทำไมอะค่ะก็ไปเที่ยวสิครับหรือว่าไปช้อปปิ้งก็ได้ผู้หญิงอะเดินซื้อของน่ารักจะตายเดี๋ยวผมอาสาถือให้ก็ได้นะครับมาตั้งแต่เมื่อไหร่หรอคะไทยเชิดผมมาได้สักพักแล้วครับก็เห็นคุณนอนยังไม่ตื่นผมก็เลยคุยกับคุณพิมพ์ไปพางๆครับดีเนาะรู้จักใช้เวลาให้เป็นประโยชน์ด้วยงั้นพิมพ์ว่าพิมพ์ขอตัวก่อนดีกว่าเชิญคุยกันนะอะไรที่คิดไว้เนี่ยเลิกซะนะคราวนี้ถ้าคุณแม่พลาดเรื่องพิมสิริอีกแล้วก็มีหวังได้กระอักเลือดตายแน่นี่แล้วอย่าคิดนะว่าฉันรู้ไม่ทันบางเรื่องฉันอาจจะช้าก็จริงแต่เรื่องแบบเนี่ยฉันเร็วยิ่งกว่าจรวดจำไว้นะถ้าเกิดว่าคุณคิดว่าคุณหลบลูกกระสุนปืนทันแล้วก็ลองดูสิThank you.
มองอะไรคุณไม่ยอมให้ผมขึ้นไปนอนบนตึกกี่คืนแล้วนะถามจริงคุณคิดถึงคุณชาทวีวงหรือเปล่าฉันมีสิทธิ์ที่จะไม่ตอบนะคะและไอ้ที่คุณนอนเนี่ยคุณนอนข้างนอกไม่ได้นอนในห้องซะหน่อยเมื่อไหร่คุณจะยอมใจอ่อนกับผมสักทีตราบใดที่คุณยังทำให้ฉันรักคุณไม่ได้ฉันก็จะใจร้ายกับคุณแบบนี้ถึงคุณจะร้ายกับผมแค่ไหนนะฮะไทยผมก็จะรักแล้วก็รักคุณคุณได้ยินไหมคุณจะรักคุณนี่คุณทำอะไรเนี่ยคุณนายมาเห็นหรอกโอ้ยใครเขาเห็นหรอกคุณพิสาโอ้ยNo.